สวัสดีค่ะพบกับข่าวบริการประจำเช้าวันจันทร์ที่19ตุลาคม2558กับดิฉันเคมิกาปิตรังศีค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวสำนักงานสารยุติธรรมขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมมือร่วมกับสำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและมหาวิทยายลัยคิวชูประเทศญี่ปุน่นเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและกฎหมายต่างประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มกราคม2559ณสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย ตุลาการสารยุติธรรมถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ thethaibar.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์028876836ค่ะ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนขอเชิญร่วมโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเนื่องในปีฉลองพระชนมายุ60พรรษาชื่องาน60พรรษาเจ้าฟ้านักอนุรักษ์วิ่งรักทรัพยากรไทยในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2 5 5 8นณพุทธมณฑลตำบลสารยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ facebook.com/rspgcharityrun หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022821850ต่อ110และ0824419091ค่ะวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจำนวนหนึ่งอัตรา ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22ตุลาคม2558ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ ci.tu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02613 2858หรือ02613 2841ในวันและเวลาราชการค่ะ อิดท้ายกันที่ข่าวมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การภาคพิเศษเรียนนอกเวลาราชการรับสมัครตั้งแต่บันนี้ถึงวันที่27ตุลาคม2558ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ grad.kmutnb.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติม,ตมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0905915614หรือ089 034 2787และ099154 2619ในวันและเวลาราชการค่ะหมดเวลาของข่าวบริการประจำวันนี้แล้วค่ะพบกับข่าวบริการที่น่าสนใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ